กลับมาช่วงนี้ได้เวลาวีลูมข่าวต่างประเทศนะครับล่าสุดเกาหลีเหนือยังมีการซ้อมยิงขีปนาวุธอีกรอบหนึ่งฮะปฏิกิริยาแต่ละฝ่ายเป็นยังไงบ้างครับคุณพัฒแน่นอนว่าชาติที่อยู่ใกล้เคียงณเวลานี้เริ่มเป็นกังวลแล้วนะคะว่าเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยอาจจะมาคุกกรุ่นหนักอีกรอบได้มาติดตามพร้อมๆกันนะคะเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้เราเพิ่งจะรายงานกันไปนะคะว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้ออกมายืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเกาหลีเหนือเพิ่งจะดำเนินการทดสอบขีปนาวุธที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธร่อนไป2ลูกเมื่อวันอาทิตย์ปรากฏเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นที่เกาหลีเนี่ยนะคะปรากฏเกิดการทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งแล้วค่ะโดยนี่เป็นการรายงานออกมานะคะเป็นการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐแล้วก็กองทัพของเกาหลีใต้ยืนยันค่ะช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เกาหลีเนี่ยนะคะปรากฏว่าเกาหลีเหนือได้ทำการยิงทดสอบขีปนาวุธเพิ่มเติมอีก2ลูกด้วยกันค่ะยิงออกจากจังหวัดฮัมคยองไปตกในทะเลญี่ปุ่นหรือว่าทะเลจีนตะวันออกเนี่ยแหละนะคะซึ่งฝ่ายข่าวกรองของเกาหลีใต้กับสหรัฐบอกว่ากำลังวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอยู่ซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยบอกว่าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะรักษาการแล้วก็เตรียมความพร้อมเสมอหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงทางด้านของคณะเสนาธิการร่วมระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐหรือว่า JCS เนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าสำหรับขีปนาวุธ2ลูกที่เพิ่งจะมีการทดสอบล่าสุดจากเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะน่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีหรือว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวหรือภาษาอังกฤษเรียกกันว่า ballistic missile ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นพิสัยใกล้นะคะเขายิงในเวลาประมาณ 7:06 นาทีลูกแรกลูกที่2ในเวลาประมาณไม่ถึง20นาทีตามมานะคะก็คือประมาณสัก 7:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นทั้ง2ลูกเนี่ยไปตกในทะเลห่างจากจุดยิงเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ450กิโลเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็ยิงขึ้นไปที่ระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรนะคะไม่มีรายละเอียดยืนยันว่าผู้นำสูงสุดคิมจองอึนเนี่ยเข้าไปร่วมรับชมการปล่อยการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้ด้วยหรือไม่นะคะซึ่งสำหรับขีปนาวุธนำวิถีหรือว่าบอลลิสติกมิสไซล์เนี่ยเกาหลีเหนือเพิ่งจะทดสอบครั้งล่าสุดไปนะคะช่วงเดือนมีนาคมปี2020หรือว่าปีที่แล้วนั่นเองแล้วก็การยิงครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะหลังจากที่สหรัฐก็เพิ่งจะออกมายืนยันว่าเกาหลีเหนือได้ทำการยิงขีปนาวุธ2ลูกไปตกที่ทะเลเหลืองนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นการยิงครั้งแรกในยุคสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธประเภทขีปนาวุธร่อนหรือว่า cruise missiles นะคะซึ่งเจ้า cruise missiles เนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เพิ่งจะยิงเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะตกห่างจากจุดที่เริ่มยิงประมาณ100ถึง150กิโลเมตรด้วยกันทีนี้คำถามคือถ้าหากว่าการทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นบอลลิสติกมิสไซล์สิ่งตรงนี้นับว่าขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เขากำหนดเอาไว้นะคะแบนไม่ให้เกาหลีเหนือเนี่ยทำการทดสอบบอลลิสติกมิสไซล์นะคะเพราะว่าเจ้าบอลลิสติกมิสไซล์เนี่ยมันนับว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชากรโลกมากกว่า cruise missiles หรือว่าขีปนาวุธร่อนนะคะแล้วก็เจ้า ballistic missiles เนี่ยยังสามารถที่จะติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยถือว่าเป็นภัยคุกคามแล้วก็อันตรายมากกว่าเมื่อเทียบกันขนาดต่อขนาดนั่นเองค่ะทีนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าพอเกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธติดกันถึง2ครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่กี่วันแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้หลายประเทศตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วค่ะไม่เพียงแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นก็ออกมาประณามกับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือนะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยได้แจ้งเตือนเรือทุกลำในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นให้อยู่ห่างจากจุดที่มีวัตถุตกลงในทะเลซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยระบุว่ายังไม่มีวัตถุต้องสงสัยใดที่เข้ามาตกอยู่ในน่านน้ำที่เป็นพรมแดนของญี่ปุ่นแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ให้บรรดานักเดินเรือเนี่ยเฝ้าระมัดระวังตรงนี้อย่างเต็มที่ด้วยส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นก็บอกนะคะว่าขีปนาวุธเนี่ยไม่ได้ตกในอาณาเขตของญี่ปุ่นแต่อย่างใดค่ะทางด้านของนายโยจิเดซุงะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะก็ระบุค่ะว่าการกระทำของเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อญี่ปุ่นเองรวมถึงต่อความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นการละเมิดต่อมติของ UNSC ด้วยดังนั้นญี่ปุ่นจะประท้วงแล้วก็ประณามการกระทำของเกาหลีเหนืออย่างหนักเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะนำประเด็นนี้เนี่ยไปหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐในระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐในช่วงเดือนหน้านี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ย
การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมันก็มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่ญี่ปุ่นเขากำลังเริ่มต้นการจุดคบเพลิงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะตรงนี้เองญี่ปุ่นก็บอกว่าค่อนข้างเป็นกังวลด้วยเหมือนกันแต่ก็ยึดมั่นแล้วก็ยืนกรานนะคะว่าการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงอย่างแน่นอนนะคะในขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งเสียงออกมาค่ะจากทางฝั่งของประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะซึ่งรัสเซียเนี่ยได้มีการหารือกับเกาหลีใต้โดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียว่าด้วยรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้มีการเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเกาหลีใต้นายชุงเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของทั้งสองประเทศที่จะจับมือร่วมกันในการรับมือกับเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะโดยเซอร์เกย์ลาฟรอฟเรียกร้องให้มีเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็กล่าวเตือนว่าทุกกิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางการทหารในทุกประเทศที่เกี่ยวข้องควรจะยกเลิกการเดินหน้าเรื่องของการสั่งสมอาวุธเดินหน้าเรื่องของความเคลื่อนไหวหรือว่ากิจกรรมทางทหารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในภูมิภาคตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าส่งสัญญาณไปที่เกาหลีเหนือหรือจริงๆแล้วเป็นการส่งสัญญาณไปให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้กันแน่นะคะเพราะว่าทั้งสองชาติเนี่ยเพิ่งจะมีการซ้อมรบร่วมกันไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็นำมาสู่การทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะคะที่เพิ่งจะมีการเจรจาไปกับชุงอุยองค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ซึ่งฝ่ายเกาหลีเองก็เรียกร้องให้มอสโกนะคะช่วยแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีส่วนในชุงเนี่ยนะคะบอกว่าเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียตกลงที่จะทำการสื่อสารแล้วก็ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยเกาหลีเหนือที่ยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รวมไปถึงการเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธที่มันใหญ่กว่านี้รุนแรงกว่านี้อีกเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็ยังคงต้องจับตากันดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ